ผมว่ามันมีวงกลมอยู่3วงนะวงหนึ่งคือครอบครัวเราเราก็ต้องดูแลครอบครัวเราให้ดีก่อนถ้าเราดูแลครอบครัวเราไม่ได้เราจะไปทำให้คนอื่นก็ไม่มีความหมาย2คือหน่วยงานที่เราทำงานด้วยผมจะทำให้องค์กรผมมากที่สุดแล้ววงที่3คือสังคมคือถ้าเราทำครอบครัวไม่ได้ทำองค์กรไม่ได้เราบอกเราจะไปทำงานให้สังคมนี่เราพูดผิดความจริงถ้า3วงเนี่ยเหลื่อมกันได้มากเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตมากเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นคนกำแพงเพชรชอบเรียนหนังสือมือก็สอบทุนไปต่างประเทศไปเรียนที่ Imperial College เรียนวิศวกรรมไฟฟ้าได้ First Class จบ Imperial แล้วผมก็ไปอยู่ Cambridge แล้วก็ไปทำปริญญาเอกจบจากที่นั่นแล้วเนี่ยก็กลับมาทำงานที่ประจอมเกล้าราชกระบังเป็นอธิการบดีอยู่2สมัยระหว่างผมอยู่ราชกระบังเนี่ยดร.สง่าสรรพศรีให้มาตามผมว่าอยากให้ไปช่วยตั้งซึ่งตอนนี้เราเรียก Nextech ผมก็ยินดีมากNSTDA เนี่ยความหมายนี่มันก็มีของมันอยู่นะมันคล้ายๆเรามีคติประจําใจงั้นสิ่งที่เราเขียนคําแปลของ NSTDA เนี่ยผมว่าถูกต้องหมดเราจะทําอะไรให้สําเร็จเนี่ยมันก็ต้องมี passion เนาะคนไทยเรียกว่าฉันทะคือความมีวินัย passion นี่สําคัญมากเลยเอ๊ะทําไมเช้านี้เราอยากไปแลบจังเลยคือมันค้างแต่เมื่อวานจะต้องรีบไปแลบไปแก้ปัญหาอ๋อเราทำอันนี้ได้รู้สึกเรามีความสุขเรามี passion ส่วนที่มันจะทำให้เราลำบากหรือไปไม่ได้เนี่ยก็คือ ecosystem สิ่งรอบๆเนี่ยมันไม่ค่อย favor เรางบประมาณไม่มีหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะเอาชิ้นส่วนอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเจออย่างนี้เราต้องหาวิธีดัดแปลงไปทำอะไรที่มันเข้ากับสิ่งที่เกื้อกูลเราจริงนะคำว่าวินัยเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วถึงเวลาทำเนี่ยเราควรจะมาเราควรจะทำตามที่เราตั้งใจไว้อะไรไว้แต่นักวิจัยมักจะทำด้วยแพชชั่นไม่ค่อยมีเวลาเวลาพอเราทำไม่จบตามเวลาเนี่ยต้นทุนมันแพงแล้ว time to market เรานี่เราก็เสียเราก็แพ้คู่ต่อสู้งั้นการมีวินัยเนี่ยที่ว่าทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้มัน deliver ให้มันได้เนี่ยถึงสำคัญมากอย่างผมทำงานถวายสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยอันนี้สืบเนื่องมาจาก CT Scanner ที่เชียงใหม่เนี่ยท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะผมซึ่งมีดร.สาวภาคและต่อไรหลายคนเนี่ยทำ CT Scanner แบบนอนแล้วไปเจอคนไข้แบบปากแหว่งเพดานโหว่คุณลองไปผมไปเห็นครั้งแรกเนี่ยผมเห็นชาวบ้านกับลูกเขานะนั่งเต็มพื้นเลยเพราะว่าเขาไม่มีเก้าอี้ผมสลดใจมากเลยผมไม่เคยเห็นคนมากๆแล้วลูกหลานเขาพิการบนใบหน้าแล้วคุณหมอบอกว่าอันนี้ต้องใช้ CT ของอาจารย์เนี่ยจะช่วยได้เพราะว่าถ้าไม่ถ่าย CT เนี่ยเขาจะไม่เห็นโครงสร้างกระดูกเขาไม่เห็นว่าเขาจะผ่าตัดกระดูกยังไงอะไรยังไงผมต้องโทรศัพท์กับมหาดร.สวภาคเนี่ยบอกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำตัวนี้แล้วอันนี้เราก็ทำแล้วถวายสมเด็จพระเทพแล้วพระราชทานชื่อด้วยว่าชื่อศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำรินะอยู่ที่โรงเรียนแพทย์เชียงใหม่อันนี้เราพูดถึงความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ BCG เครื่องมือแพทย์ได้เพราะเราเป็นแพลตฟอร์มที่ไปถึงคนยากไร้คือเราเอ็กเซลเลนท์ทางไซน์เทคโนโลยีอยู่แล้วเนาะแต่ที่ผมอยากเห็นมากก็คือว่าถ้าเราจะทำให้ประเทศเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเราต้องใช้คำว่าเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมเศรษฐกิจเวลาเราพูดเมื่อไหร่เนี่ยมันคล้ายๆว่าต้องมีรายได้ต้องหารายได้หรือขายของที่มันมีคุณค่านะเพราะว่าถ้าเราขายของไม่มีคุณค่าเราก็แข่งสิงคโปร์แข่งเกาหลีแข่งไต้หวันไม่ได้แล้วเราจะหนี middle income trap ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นงานวิจัยของเราเนี่ยคือนักวิจัยเนี่ยก็ต้องทำงานกับบริษัททำงานกับเอกชนร่วมมือกันเพื่อจะทำสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใช้ความเอ็กเซลเลนต์ของเราเนี่ยฝังเข้าไปใน product สินค้านี่ให้ได้ถ้าเราทำสินค้าซึ่งมันมีค่าได้การขายมันก็จะสูงขึ้นผม
อยากให้พวกคุณคิดเหมือนคำแรก nation first คือยังไงเราก็ต้องทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินะเราอยู่เมืองนี้เราอยู่ประเทศนี้ประเทศชาติอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงประชาชนมันก็สามวงเราก็ต้องดูแลครอบครัวเรานะดูแลครอบครัวไม่ได้ก็อย่าพึ่งไปช่วยคนอื่นเลยอันที่สองคือทำองค์กรทำสวทช.ให้มันดีไปช่วยคนยากไร้ไปช่วยคนด้อยโอกาสดีกว่า